สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงไปพร้อมคุณนะนะนะ91ครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และผ่านทางช่องทาง SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าครับขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lidotech นะครับ Lidotech นะครับครับเอามาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยมีคำถามฝากมาใน Facebook Live บอกว่าเอาฝาด04ใส่ชกอะไรดีเอาฝาดเอาฝาด04ทำไมอ่ะชกเดิมพังแล้วหรอไม่รู้เขาถามมาแค่นี้ว่าใส่ชกอะไรดีเขาอาจจะไม่พอใจกับชกเดิมก็มีทั้งหลายยี่ห้อโอ้โหไอรอนแมนมีใครไหมไม่มีไม่มีผ่านไม่ได้ทำผ่านต้องเป็นพวกแนวแบบนี้ครับมอนโดมีฮะมอนโดรีเฟกต์แบล็กมอนโดหลายรุ่นกาเบียนก็ทำต้องถามว่าโรบินอะไรโรบินสันก็ทำมูเยอะจริงๆมันก็เป็นชกสแตนดาร์ดไม่ได้ต้องการความซิ่งอะไรมึงรถอย่างเงี้ยจริงๆเบิกศูนย์นะทนด้วยชกเดิมอะเบิกใหม่ทนแต่ว่าถ้าเป็นแนวซิ่งใส่ล้อใส่อะไรก็มีหลายยี่ห้อเยอะแยะ KW ก็ทำมีหมดทุกยี่ห้อ KY ก็ทำทำหมดแต่อันนั้นจะแพงแล้วไงแต่ว่าราคามันมีหลายเกรดราคาโคนี่บิวสไตล์มีหมดนะครับดีไหมตัวใหม่ใกล้ออกยังครับอีกนานไหมก็น่าจะนานแหละครับเพิ่งออก 1.9 เองล่าสุดเขาเราหวังกันว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรปรากฏว่าเขาเปลี่ยนเครื่องอย่างเดียวมีเครื่อง 1.9 ออกมาแล้วก็ปรับนิดหน่อยคงอีกสักระยะใหญ่ๆอ่ะยังไม่น่ามีโฉมใหม่ออกมาให้เห็นไม่น่าจะออกบ่อยใช่กระบะนะและโดยเฉพาะอีซูด้วยนะเขาลากยาวอยู่แล้วแล้วก็ตราบใดที่ผมบอกว่ารถเขายังขายได้อยู่ไม่จำเป็นต้องเข็นตัวใหม่มาตอนนี้เขาเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ก็ถือว่าดีแล้วนะธรรมดาดีแม็กอีซูนี่เขาจะลากยาวมีอะไรก็ขายอย่างนั้นเพราะเขาถือว่ายังไงก็ขายได้รถจ้าตลาดรับสายคุณต้นฮะสวัสดีครับ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 ผมจะขอรบกวนถามเรื่องพอดีผมใช้วีออส2011อยู่ครับครับแล้วก็พอดีตอนนี้ผมกำลังจะเปลี่ยนไอ้น้ำมันเกี่ยวกับน้ำมันเกียร์ออโต้ครับจะเปลี่ยนเครื่องอะน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์ครับน้ำมันเกียร์เอาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วผมถามว่าถ้าเป็นของไอซีเนี่ยที่เขาโฆษณาอยู่เนี่ยผมใช้ได้ผมสามารถจะเปลี่ยนของไอซีได้ไหมครับได้ครับวีออส2011ได้เลยครับได้ครับก็ได้ได้เลยครับก็ใช้ตัวไม่ต้องพลัส ASW บวกนะใช่ป่ะใช่ตัวท็อปเพราะว่ามันคือบางทีเขาบอกว่าถ้าใช้ของโตโยต้าของศูนย์เลยเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าใช้ของยี่ห้ออื่นมันจะมีปัญหาไอชินได้ครับไอชินใช้ได้แต่ว่าไอชินตัวที่บอกเนี่ยตัวที่บอกเนี่ยมันก็จริงๆก็เป็นของเขาของ OEM โรงงานเหมือนกันแล้วก็เป็นเกรดที่เหนือกว่าอย่างเช่นเป็น ASW บวกเนี่ยใช้ได้ครับที่เขาบอกไว้ว่าไม่ให้ใช้เพราะกันว่าจะใช้คุณอาจจะไปใช้เด็กลอนโฟเด็กลอนไฟผิดอีกน้ำมันเกียร์ที่มันผิดจากเกรดที่เขาใช้อยู่เขาก็เลยตัดปัญหาเอาใช้ของศูนย์จะได้รู้ว่ารถยี่ห้อนี้ปุ๊บออกมาตรงเลยสามารถเปลี่ยนข้างนอกได้ครับถ้ารถหมดวารันตีแล้วอย่างปี2011เนี่ยครับเพราะว่าบางทีผมไอ้วีออสผมเพิ่งจะวิ่งได้ประมาณสัก92,000ก็จริงๆก็สมควรเปลี่ยนแล้วพี่ได้แล้วครับใช่ผมว่ามันจะเปลี่ยนไงเพราะว่าผมดูไอ้ของศูนย์กับของไอ้ข้างนอกผมไปเทียบกับอะไรครับผมข้างนอกผมว่าไอ้ซินอย่างเงี้ยผมก็เลยลองพยายามจะโทรถามหลายครั้งเลยแต่มันไม่ติดใช้ได้ได้เลยครับได้จริงแล้วผมแนะนำพวกที่เป็นควิกเซอร์วิสใหญ่ๆนะอย่างพวกบีควิกเงี้ยเข้าได้เลยพี่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ได้เลยไม่ใช่ปัญหานะครับน้ำเกียร์ออโต้นะครับครับผมได้เลยฮะน้ำเกียร์ออโต้ของไอซีนี่คือเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วก็เปลี่ยนกองเกียร์ด้วยนะครับครับแล้วแต่โทษนะครับอีกข้อหนึ่งคือหมายความว่ามันไม่มีปัญหาเกี่ยวกับระยะยาวใช่ไหมครับว่าต้องใช้ของไม่ไม่มีฮะไม่มีแน่นอนคือหมายถึงตราบใดที่เราเลือกของเป็นนะหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าน้ำมันเกียร์อะไรก็ได้ใส่ไม่ใช่นะที่ผมบอกเนี่ยอย่างยกตัวอย่างที่เป็นไอชินที่เป็นเกรดอย่าง AFW บวกเนี่ยมันสามารถใช้ครอบคลุมได้คือมันเป็นเกรดเหนือกว่าน้ำมันเกียร์โรงงานด้วยซ้ำเพราะนั้นสามารถเอามาใช้ทดแทนกันได้นะครับแสดงว่างั้นถ้าแบบนี้ผมก็ไปตามอู่ของผมแล้วก็ผมก็เปลี่ยนของไอซินได้เลยใช่ไหมได้เลยครับได้เลยครับ
ของวิออนเนี่ยนะครับครับได้เลยครับครับผมครับขอบคุณครับผมครับครับโอเคขอเบอร์ร้านพี่หนึ่งหน่อยครับครับ089ครับ885-8042นะครับโทรเข้ามาได้เอารถมาซ่อมห้ามโทรมายืมตังค์อย่างเดียวใช่ครับ มีรายงานตัวมีคู่สายคู่สายดารา49โอเคแม็กนะครับครับดูเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะนี่ขึ้นเบอร์ให้หน้าจอเลยนะครับใครติดต่อพี่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรียนดิฟอยากฝึกต้องทำยังไงเมื่อกี้บอกแล้ว 15,000 ไม่ต้องมีรถมาเลยตัวฝึกดิฟจัดได้เลยนะครับสายพันธุ์ทัมมิ่ง Vios 2011ควรเปลี่ยนที่กี่กิโลครับเดี๋ยวนะ Vios ไม่มีสายพันธุ์ทัมมิ่งนะสายพันธุ์ทัมมิ่งไม่มีนะเครื่อง Vios เป็นสายมันเป็นโซ่โซ่ตัวนี้เป็นโซ่นะฮะนะครับโซ่ต้องทำอะไรกับมันล่ะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรไม่ต้องทำอะไรวิ่งไปเลยต้องว่าต้อง 2-3-4 แสนน่ะถึงจะยืดกันขับยาวๆไปครับแต่สายพันธุ์พวกไดชาร์ทอ่ะสายพันธุ์สายพันธุ์หน้าเครื่องเดียวนั่นน่ะสายพันธุ์หน้าเครื่องอ่ะจะบูรณะR7 เครื่องยนต์สีช่วงล่างอยากเบิกอะไรฮะเบิกอะไรเหรอเบิกอะไรเบิกอะไรใหม่โรงงานเน้นทำเดิมโอ้โหโอ้ยตายแล้วเบิกตายแต่ว่าน่ายังมีอยู่ก็ต้องสั่งญี่ปุ่นน่ะได้มีอะไรนะมีหลายคนทำนะถ้าจะทำเดิมอย่างเงี้ยได้ครับที่ผมรู้จักก็จะมีดีมสปอร์ตนี่เก่าแก่เฮียปุ้ยเลยปรึกษาสั่งของได้หมดอ่ะทำเดิมเนี่ยถนัดเลยทางเฮียปุ้ยเลยเดิมแกถนัดเฮียปุ้ยเนี่ยถนัดเลยเป๊ะเลยอะไรของเดิมอยู่ตรงไหนต้องใช้อะไรปีอะไรตัวนี้ปีนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแม้กระทั่งโอเวอร์ฮอร์นเครื่องให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนตอนออกไปแดงเฮียปุ้ยดีมสปอร์ตสายนี้เขาจะเป็นสายทำเดิมถูกทางเลยครับอย่างนั้นแนะนำเลยแนะนำเฮียปุ้ยเซิร์ช Google ก็ได้โอ้ปุ้ยโรตารี่ดีมสปอร์ตเนี่ยขึ้นเลยเขาปรมาจารย์อยู่แล้วรัดเพ้า71เหมือนกันใกล้ๆอู่พี่หนึ่งเหมือนกันทางสตีวิทเนี่ยนะเซิร์ช Google เลยครับมีเบอร์เขาอยู่เซิร์ชหาได้เลยรับสายคุณอ๋องฮะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมรบกวนสอบถาม EP ทุกท่านนะครับผมครับตัว Subaru Forester ครับครับนี้ยังเล่นได้ไหมใกล้เปลี่ยนโฉมหรือยังครับผมยังรุ่นน้องจะเปลี่ยนโฉมปีหน้าปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น Global Platform ของ Subaru ใช่เขาจะใช้เป็นแพลตฟอร์มใหม่นะครับก็จะมีรุ่นใหม่ออกมาแต่ว่าประมาณปีหน้าซึ่งอาจจะไม่ใช่ต้นปีด้วยนะครับถ้ารอได้ก็น่ารอนะครับแต่ว่าถ้ามันจะเป็นต้องใช้รถขนาดไหนอ่ะพอดีรถคันแรกมันครบพอดีก็เลยว่าจะเปลี่ยนนะครับอ๋อจะเปลี่ยนคันแสดงว่ามีรถใช้อยู่แล้วมีอยู่แล้วครับอ้าวอย่างงั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนถ้าเกิดใจเทมาทางรอ Forester ก็รอปีหน้าน่าจะได้เห็นแสดงว่ามันใกล้กับรุ่นน้อง XV ก็จะน่าจะเปลี่ยนใกล้เคียงกันครับ XV เนี่ยน่าจะมาก่อนเลย XV เนี่ยเขาบอกปลายปีนี้มาแล้วนะฮะเพราะว่า XV เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะครับเขาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยส่วนตัวอื่นเนี่ยอย่างตัว WRX ที่เข้ามาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์ที่เห็นเนี่ยที่เป็นใช้ Global Platform เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยังไม่ได้เปิดจองเข้ามาโชว์เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้น Forester อะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะตามมาทีหลังทยอยตามมาถ้ารอได้ก็ต้องรอครับได้ครับขอบคุณมากครับผมได้ครับครับสวัสดีครับครับคุณแฟงค์ L300 รายงานตัวสวัสดีครับครับบอกว่าตกใจเลยเปิดมาเจอ Deep Godพี่หนึ่งจริงๆมาออกบ่อยนะแต่ว่าพักหลังๆเขาติดงานถ่ายหนังถ่ายสตันต์เลยไม่มีเวลาไม่ได้นอนทั้งคืนใช่แล้วเขาเปิดอู่แต่เช้ากว่าจะสปีดทอล์กมาเขาจะเวลานอนแล้วเนี่ยธรรมดาเวลานอนแล้วเนี่ยนั่งๆหลับไปแล้วนะแล้วนี่นั่งๆง่วงๆนี่บังคับมาเนี่ยบอกว่าไม่ได้ต้องมาออกนี่มั่งนะเนี่ยรีโวทานอีกแล้วรีโวสมาร์ทแคปพรีเรนเนอร์เปลี่ยนโชคเปลี่ยนโชคไงฮะมีต่อไหมยี่ห้ออะไรดีไม่ได้บรรทุกนี่ไงก็ตัดไอรอนแมน4ต้นนี่จบเลยนะครับรับประกันเขามีรับประกัน3ปีด้วยแล้วก็คุณภาพก็ลองใช้เองแล้วมันเวิร์กจริงๆมันก็คงน่าจะมีหลายรุ่นใช่ไหมมีเขามีโฟมเซลล์โปรได้หมดอยู่ที่การใช้งานอยู่ที่การใช้งานอยู่ที่งบประมาณเลยครับจริงๆแล้วรถกระบะนะยี่ห้ออะไรก็ตามแล้วเปลี่ยนโชค4ต้นเนี่ยมันขับดีกว่าเดิมฟ้ากระเหวเลยจริงรู้สึกเลยนะใช่แต่ขอให้เป็นยี่ห้อที่มันได้มาตรฐานหน่อยแล้วกันแต่บางครั้งก็คือถ้าเลือกไม่เหมาะสมอย่างบางคนเนี่ยมองไปถึงว่าโหเอาแบรนด์แบรนด์ดังระดับโลกไม่ต้องเอ่ยชื่อยี่ห้อแล้วกันไอ้ที่แบบ4ต้นเป็นหลายแสน
บางทีมันก็ไม่ได้ใช้ที่จะใช้งานอย่างนั้นนะมันไม่ตรงบอดี้เพราะอย่าลืมว่ากระบะเมืองนอกเขาพิกัดไซส์ใหญ่กว่าเราใช่แล้วก็มันไม่ตรงรุ่นเพราะว่าไอ้ตัวกระบะที่ไซส์บ้านเราเนี่ยมันขายเฉพาะโซนเอเชียคือบางทีใส่เข้าไปอ่ะกับกลายเป็นแข็งไปใช่แล้วก็อีกอันนึงคือเอาเป็นเรื่องของโชคที่เขาเซตมาแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเป็นงานเฮฟวี่ดิวตี้ออฟโรดจ๋าเลยแบบแข็งกระโดดกระเด้งกระดอนเลยตายเลยนะขี่อย่างนั้นน่ะใส่เลื่อนเนี่ยหลายคนที่ใส่มาแล้วบอกใส่โชคมาเป็นแสนโชคสปริงเนี่ยโอ้ชุดนี้หลายแสนปรากฏว่าต้องเปลี่ยนออกแล้วก็ไปซื้อของธรรมดาใส่เพราะขับไม่ได้ไม่ได้ไปแข่งถูกต้องมันเกรดแบบการแข่งขันเลยเป็นออฟโรดจ๋าเลยอะไรฮะเนี่ยไทตันพลัสเช็คระยะแรกตอนหมื่นโลหมื่นโลแล้วไงต่อฮะครึ่งนึงเลยอ่ะอุ้ยมันเครื่องโอ้โหมันหายเยอะจังอ่ะครึ่งนึงเนี่ยอะไรครึ่งกันไม้วัดเหรออุ้ยไอ้อย่างงั้นน่ะผิดปกตินะผิดแน่นอนอือคือมันเครื่องเนี่ยอนุโลมให้มันต่ํากว่าขีดได้นิดนึง1ใน4อะไรอย่างเงี้ยไม่แต่นี่มันรถใหม่อ่ะหมื่นโลนะเออนี่รถใหม่เออถ้ารถใหม่ผิดปกติแน่นอนรถใหม่หมื่นโลแล้วนะมันจะมีนิดนึงรถใหม่มันจะมีเรื่องของการกินน้ำมันเครื่องเป็นไปได้รถใหม่ๆแต่มันก็ไม่เห็นว่าแต่ว่ามันจะมันจะ4ลิตรหรือ2ลิตรมันเยอะมากอ่ะมันจะพ่องนิดเดียวมันจะพ่อง1ใน3เออมันไม่ใช่เยอะขนาดนี้ถ้าเยอะขนาดนี้รีบผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งสตาร์ทเครื่องเลยนะโทรเลขศูนย์มาสไลด์ไปเลยน้ำมันเครื่องขาดขนาดนี้นะแล้วก็ให้ตรวจสอบเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้ใช่เมื่อกี้คนที่บอกว่าอัลฟา04เขาบอกโชคเริ่มพังแล้วของเดิมก็ไม่โชคไฟฟ้าโชคไฟฟ้าก็ซ่อมได้นี่ครับสีข้างนอกก็รับซ่อมครับบอกอยากได้นุ่มๆช่วยชี้เฉพาะได้ไหมครับเอาราคาเบาๆราคาเบาๆก็มอนโรครับเลือกไม่ถูกจริงเทียบก็คือก็เอาโชคไฟฟ้าออกก็ใส่ไปโชคไฟฟ้าหรือไม่ก็อาจจะต้องเป็นโคนี่หอญี่ปุ่นเพราะว่าผมกลัวว่ามาโลไม่แน่ใจว่าอาจจะทำตัวเอาผ่าตัวสเปคนี้05เอาผ่าอ๋อเอาผ่า05เอาผ่า05อันนี้เขาบอก04 04 05ประมาณนี้มันมีช่องหน้ารีบมาตัวเดียวกันตัวแรกแล้วก็แต่ผมว่าคุณน่าจะมีเทียบได้ผมเคยเห็นคนใส่เทอินมาโอ้แข็งไอตัวเนี้ยแข็งเทอินแข็งมันจะเตี้ยมันจะเป็นเตี้ยด้วยออกแนวซิ่งซูเปอร์แวร์ก้อนแล้วมันจะแข็งมากแนวซิ่งถ้าเป็นรถบ้านผมแนะนำธรรมดาอย่างที่ผมเนี่ยมอนโรดีเฟกต์แม็กอะไรเงี้ยหรือว่าโคนี่ธรรมดาบิวไซธรรมดาน่าจะโอเคแล้วล่ะลองเช็คทั่วไปครับร้านแม็กยางทั่วไปยังมีขายเลยไม่ได้ของหายากเลยฝากลองเช็คราคากับเซิร์ช Google ก็ได้แต่ต้องเป็นร้านใหญ่หน่อยนะร้านเล็กอาจจะหายากบิ๊กควิกก็น่าจะมีมั้งมีควิกก็น่าจะทำได้อ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ